ลงตอนไหนก็ต้องออกไปสำรวจพื้นที่ว่าตรงไหนน่าจะมีกุ้งเคยแล้วค่อยวางอวนดักในช่วงน้ำเป็นหรือที่คนคลองลัดโนดเรียกว่าการโซ่เคยซึ่งจะมากจะน้อยก็ออกหาจับกันทุกวันเพราะคลองลัดโนดเป็นคลองน้ำเค็มที่ยังอุดมสมบูรณ์จึงมีกุ้งเคยให้จับได้ตลอดและพอจับมาแล้วก็มักจะนำมาแปรรูปทันทีเพื่อให้ยังคงความสดของกุ้งเคยเอาไว้วิธีแปรรูปที่นิยมที่สุดไม่พ้นการทำกะปิแต่สำหรับชุมชนบ้านสำนักอำเภอกะเปอจังหวัดระนองมีอีกหนึ่งอย่างที่ฮิตไม่แพ้กันคือการทำจาหลูหรือเคยดองเปรี้ยวเพราะบางครั้งจับกุ้งเคยมาได้ปริมาณมากจนกินไม่ทันก็ใช้วิธีการดองเปรี้ยวเก็บไว้เพื่อนำไปทำอาหารอย่างอื่นต่อวิธีทำจาหลูก็ง่ายมากคือนำกุ้งเคยที่ล้างทำความสะอาดแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกใช้กุ้งเคยสารส้มโอเพราะมีขนาดตัวใหญ่มาคลุกเคล้ากับเกลือและน้ำตาลแล้วดองเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ซึ่งสามารถนำไปเก็บในตู้เย็นต่อได้เพื่อไม่ให้จาหลูเปรี้ยวมากเกินไปแต่ถ้าดองไว้แค่ไม่กี่วันก็จะยังมีรสเค็มของกุ้งเคยมากกว่าคุณผู้ชมคะเคยดองเปรี้ยวแบบนี้นะคะมีชื่อเรียกได้หลายชื่อค่ะอย่างที่นี่ที่คลองลัดโนดเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าจาหลูแต่ถ้าเป็นชุมชนคนจีนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแห่เก๋ค่ะแห่เนี่ยแปลว่ากุ้งส่วนเก๋แปลว่าเปรี้ยวซึ่งการดองเปรี้ยวแบบนี้ค่ะก็ถือเป็นการแปรรูปอาหารจากเคยให้มีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองค่ะหอมแต่วันไม่เหมือนกันน้ำมันจะช้าลงเรื่อยๆๆจนน้ำมืดเวลาน้ำแห้งมืดเราจะหาไม่ได้แล้วเราจะเริ่มน้ำใหม่อีกแต่น้ำตายไม่ได้หาเฉพาะน้ำเป็นน้ำใหญ่ส่วนมากเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเขาชอบแปรรูปเป็นไอ้เจ้าหลูออกมาดองครับออกมาใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดหนึ่งก็รุ่นปู่ย่าตายายนานแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่จาหลูที่ดองจนได้รสเปรี้ยวกำลังดีสามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่างจะคั่วนึ่งหรือทำเป็นทอดมันก็ยังได้แต่ที่คนบ้านสำนักทำกินกันบ่อยคือจาหลูนึ่งกะทิวิธีทำเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบคือซอยตะไคร้หั่นพริกและหอมแดงตอกไข่แล้วนำไข่ไปตีรวมกับจาหลูตามด้วยตะไคร้หอมแดงพริกปรุงรสด้วยน้ำตาลและเกลือนิดหน่อยสุดท้ายคือกะทิแล้วคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนเทใส่ถาดเตรียมนึ่งเติมหน้าอีกรอบด้วยน้ำกะทิและพริกจากนั้นนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้จาหลูนึ่งที่หน้าตาอาจดูคล้ายพิซซ่าเนื้อสัมผัสคล้ายไข่ตุ๋นแต่รสชาติยังคงความเปรี้ยวแบบจาหลูจากวิถีที่เขาได้อาหารมาแล้วมันเป็นเหมือนพื้นถิ่นท้องถิ่นดั้งเดิมเขาก็จะแปรรูปจากสิ่งที่เขาได้มานะอย่างตัวเคยเองก็ทั้งไปทำจาหลูเอาตัวน้ำมาเป็นน้ำเคยนะฮะหรือเอาตัวเคยดิบๆไปคั่วถ้าเป็นคนพื้นที่อื่นที่เป็นคนนับถือศาสนาพุทธเขาอาจจะเรียกว่าเคยเปรี้ยวหรือเคยเค็มประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมชายฝั่งทั้งแถบจนถึงสตูลเนี่ยละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลส่วนใหญ่แล้วจะเรียกว่าจาหลูหรือฉลูอะไรแม้คลองลัดโนดจะยังเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์โดยเฉพาะกุ้งเคยหากสภาพอากาศที่เริ่มเปลี่ยนไปบวกกับคนในยุคนี้มีทางเลือกในการกินอาหารที่มากขึ้นทำให้วิถีการจับกุ้งเคยก็เริ่มน้อยลงจำนวนคนจับเคยลดลงเกือบครึ่งการเผยแพร่อาหารแปรรูปจากกุ้งเคยให้คนทั่วไปรู้จักมากขึ้นผ่านสื่อต่างๆจึงเป็นหนึ่งความหวังที่จะทำให้กุ้งเคยยังเป็นของขึ้นชื่อและสืบทอดวิธีการจับกุ้งเคยให้อยู่คู่คลองลัดโนดวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน